ัสดีค่ะตาลพัชชานะคะตาลอยากจะพาทุกท่านไปดูว่าชีวิตแบบโลคอลไลฟ์ของคนที่อยู่ในโตเกียวมานานๆเนี่ยใน1วันจะมีอะไรทำบ้างจะมีกิจกรรมอะไรหรือว่าเทศกาลอะไรที่น่าสนใจนั้นลองมาติดตามกันดูนะคะGood morning, Tanny. Currently, in Narita, it's minus 1 degree Celsius with mostly sunny skies. You can expect more of the same today, with a...จุดนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะณจุดนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขวดพลาสติกแล้วก็เป็นขวดแก้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระป๋องต่างๆแล้วก็จะมีลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทิ้งกันนะคะขวดพลาสติกเนี่ยเขาจะแยกตัวฉลากออกไปนะคะก็จะเป็นขวดเปล่าๆนะคะสวัสดีคุกกี้ฮัลโหลสวัสดีซัมเมอร์ซัมเมอร์จังสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็ย่านที่ตาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าย่านเนริมานะคะซึ่งเมืองเนี้ยเป็นสเตจของการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยที่เราจะเห็นในการ์ตูนหลายๆเรื่องอย่างเช่นโดเรมอนนะคะสีสันอย่างหนึ่งของเมืองนี้ก็คือว่าเป็นเมืองที่มีสตูดิโอของโทเอแอนิเมชันนะคะเป็นสตูดิโอที่เขาใช้ผลิตการ์ตูนมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยอ่ะก็จะมีการ์ตูนหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะเรื่องปาแมนเรื่องเซลมูนก็ใช่แล้วก็เรื่องอะไรอีกโคนันเรื่องดราก้อนบอลซ่านูเบมือสุนทรปีศาจอย่างเงี้ยก็ใช่นะคะมีการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยที่ถูกผลิตที่สตูดิโอในเมืองนี้นะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยนักเขียนอ่ะเขาก็จะอยู่อาศัยอยู่ที่เมืองนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รับอินสปิเรชันนะคะมาจากเมืองที่เขาอาศัยอยู่เมืองนี้มันก็จะค่อนข้าง represent เมืองญี่ปุ่นที่เราเห็นในการ์ตูนเลยนะคะผู้เขียนเรื่องลันม่าเนี่ยได้อินสปิเรชันมานะคะเป็นฉากที่ลันม่าเขาจะไปโรงเรียนกับนางเอกชื่ออะไรนะอากาเนะอากาเนะซังใช่แล้วเวลาเขาเดินไปโรงเรียนอากาเนะซังก็จะเดินบนถนนใช่ไหมแล้วลันม่าเขาก็จะแบบเดินบนรั้วตามนี้นี่ก็คือหนึ่งในซีนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยากจะไปตามหาเสื้อกันหนาวนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าคือฉันน่ะไปดู IG ของพี่คอล่าเทเลอร์อ่ะแล้วเขาก็ใส่เสื้อแบบกันหนาวที่มันดูแบบอุ่นมากแกจะเป็นแบบขนยาวๆอย่างเงี้ยคือฉันก็เลยอยากได้มากแต่ว่าด้วยความที่มันก็จะใส่ได้ถึงแค่ประมาณอีกไม่กี่เดือนใช่ไหมหน้าหนาวอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีภารกิจก็คือว่าเราจะไปซัปโปโร Snow Festival ก็อยากจะใส่แค่ณอีเวนต์นั้นนะคะซึ่งในย่านนี้เนี่ยก็จะมีร้านมือสองเยอะมาก
เลยมีแบบร้านขายแบรนด์มือสองกระเป๋ามือสองเสื้อผ้ามือสองนะคะเดี๋ยวไปดูตามร้านมือสองดีกว่าว่าจะมีหรือเปล่าเพราะเราคิดว่าเราอาจจะใส่แค่ไม่กี่ครั้งนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะหาได้หรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการกันนะคะนะคะก็จะเป็นแอนิเมเกตนะคะซึ่งอยู่หน้าสถานีเลยนะคะเคยมีผลงานแอนิเมะดังๆเรื่องไหนบ้างที่เคยถูกสร้างในเมืองนี้มานะคะอุ๊ยมีอีคิวซังด้วยในส่วนของสถานีนะคะก็จะมีจุดชมวิวนะคะรูฟท็อปการ์เด้นนะคะบนสถานีเลยสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะคะถ้าไม่มีเมฆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้จะเห็นภูเขาไฟฟูจิไหมแต่คิดว่าไม่น่าเห็นนะเพราะว่าเมฆเยอะมากวันนี้ไม่เห็นภูเขาไฟฟูจินะคะเพราะว่าเมฆมันเยอะวันนี้หลังจากที่โดนช็อตฟิลจากฟูจินะคะเพราะว่าวันนี้เมฆเยอะก็เลยมองไม่เห็นเราก็จะไปช้อปปิ้งกันนะคะภารกิจของเราก็คือฉันจะต้องได้เสื้อโค้ทขนยาวแบบพี่พอล่าเทเลอร์แกกระเป๋ามาร์กเจคอบสวยอ่ะมันสวยมากแล้วดูราคา 15,900 เยนคือถูกมากมึงประมาณเท่าไหร่อ่ะ3,000 กว่าบาทนิดๆอ่ะคือดีมากสภาพคือดีแก 8,900 มากประมาณ 2,200 เยนเองอ่ะดีอ่ะอันนี้ก็ไมโครคอนะคะ 5,000 เยน 5,000 ก็ 6,000 เยนนะคะราคาสับมากประมาณ1,000 กว่าบาทเองเหรอเฮ้ยอันนี้ก็คือลายเสือสับไปเลยสิแกถ้าฉันใส่อย่างนี้ไปซัปโปโรคืออันนาเสือหรือเปล่าหมวกสุพรีมนะคะสวยอ่ะดูราคาก่อนสปอร์ตสปอร์ต 9,900 เยนนะคะประมาณ 2,500 ฮะแกได้หรอราคาเนี้ยแล้วคือสภาพคือดีมากแกฮัลโหลอันนี้ก็น่ารักนะแกเสื้อฮูดของ Calvin Klein นะคะดูดีอ่ะราคาคือ4,900 เยนถูกมากดีมากแกอันนี้น่ารักก็แกกระเป๋า North Face นะคะเป็นแบบแฮนด์แบ็กเนาะบีมันสปอร์ตสปอร์ตอะ 6,900 เยนประมาณเท่าไหร่ 1,700 หรอ 1,700 บาทเหรนี่แค่ร้านแรกนะคะและร้านตามมากดิฉันจะผ่านพ้นร้านนี้ไปสู่ร้านที่2ได้หรือไม่
ความเก๋คือนางเปิดเพลงแม่บียองเซ่ค่ะฮูดบิลาบองบาลาบิงนะคะสวยนะดีแก 1,300 เยนประมาณ300บาทไทยแก 300 บาทอ่ะโอเคอิฟค่ะอิฟเลยค่ะฉันเอาตัวนี้น่ารักจังเลยดีสปอร์ตสปอร์ตราคาประมาณ800บาทไทยนะคะจีวองชีนะคะตัวนี้เป็นคาร์ดิแกนจีวองชีนะตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะราคาก็ประมาณ16,000บาทนะคะ 16,000 บาทซื้อมาแล้วคือเสร็จแล้วนะคะคือร้านเมื่อกี้เนี้ยร้านมันจะเป็นแนวแบบแนวสตรีทหน่อยนะคะเขาก็จะมีของที่เป็นแบบคือร้านเมื่อกี้มันจะเป็นแนวสตรีทจ๋าๆเลยก็เลยไม่ได้เสื้อโค้ทขนฟูของที่พอล่านะคะแต่ว่าได้ของมาเยอะเหมือนกันก็ได้กางเกงของ Nike ตัวนึงแล้วก็กางเกงวอร์มของ Adidas ตัวนึงนะคะแล้วก็ได้เสื้อฮูดของ Calvin Klein เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ได้แจ็คเก็ตยูนิคอร์นของ Nike นะคะราคารวมทั้งหมดประมาณ10,000เยนเองหมื่นเยนก็ประมาณ 2,700 ซึ่งถูกมากกับการที่ได้ของซื้อของมาให้อย่างแบรนด์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบรนด์มือสองก็จริงนะคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ของโคตรถนอมคือบางอย่างอ่ะไม่มีรอยไม่มีอะไรตะเข็บไม่ยุ่ยคือดูแบบเป็นมือหนึ่งมากเลยอ่ะแต่ว่าราคาคือจึ้งก็เลยคิดว่าเออเราคุ้มนะที่ซื้อเพราะว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันก็จะใส่ได้แค่เป็นฤดูโอเคมาอีกร้านนึงซึ่งร้านเนี้ยก็เป็นแนวสตรีทเหมือนกันอีกงงป้ามันก็มีหลายร้านนะแถวเนี้ยก็เป็นสื่อหมดเลยอ่ะยาวแล้วก็ขนนะดีแล้วก็ยาวด้วยนะมาดูราคาดูราคากันแก 1,800 เยน200กว่าบาทอ่ะเป็นไปได้ยังไงเอาค่ะภารกิจช้อปปิ้งตามหาเสื้อในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนของพี่เขาซะโดยตรงนะคะแต่ว่ามันก็ถูกใจเรามันก็เป็นแบบที่เราต้องการเลยคืออุ่นด้วยแบบนี้ถึงจะไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อุ่นนะเออคือชอบนะถือว่าภารกิจสำเร็จอีกหนึ่งความเก๋ที่ชอบมากเลยนะคะคือนี่ดูเสาไฟเขาสิเสาไฟฟ้าเป็นรูปรถไฟจากเรื่อง Galaxy Express 999แบบญี่ปุ่นเนาะทุกคนพอฟ้าเริ่มโปร่งเมฆเริ่มน้อยแล้วนะคะถึงมันจะเป็นตอนเย็นแต่เราก็เห็นฟูจิแล้วอยู่โตเกียวก็สามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะคะแบบนี้เลย
1วันนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะอยากให้ลองติดตามดูนะคะว่า EP ถัดไปตามสภาทุกคนไปทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนำติชมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย